กิจกรรมคิดเองทำเองนี้เป็นการหาสมดุลของแรงเราจะเริ่มต้นจากการใช้แรงเพียง2 แรงและจะเพิ่มจำนวนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อแรงอยู่ในสภาวะสมดุลแรงรับจะมีค่าเท่ากับ0ดังนั้นเราจะได้ระบบที่อยู่นิ่งหรือระบบที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ในกิจกรรมนี้เราจะพิจารณาเพียงระบบที่อยู่ในสภาวะสมดุลอยู่นิ่งเท่านั้นในกิจกรรมนี้จะมี3 การทดลองย่อยโดยแต่ละการทดลองสามารถทำแยกกันก็ได้หรือทำทั้งหมดก็ได้ในการทดลองแรกเราจะสร้างเครื่องชั่งน้ำหนักที่ทำจากหนังยางอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วยหนังยางที่เป็นชนิดเดียวกันเชือกกรรไกรไม้บรรทัดขวดน้ำพลาสติก2 ขวดที่เหมือนกันเช่นขวดน้ำ750 ซีซีโดยขวดหนึ่งบรรจุน้ำสะอาดให้เต็มขวดและอีกขวดเป็นขวดเปล่าสุดท้ายถังน้ำเพื่อรองน้ำที่เราไม่ต้องการทิ้งในตอนแรกให้ผูกเชือกกับหนังยาง4 เส้นที่ตำแหน่งตรงกลางจากนั้นให้ร้อยหนังยางครั้งละ4 เส้นให้เป็นห่วงโซ่ต่อกัน10 ห่วงและผูกเชือกไว้ที่ด้านปลายเราจะเริ่มต้นจากการแขวนขวดที่มีน้ำเต็มด้วยโซ่หนังยางและวัดความยาวของโซ่หนังยางจากตำแหน่งที่ผูกเชือกด้านหนึ่งถึงอีกด้านหนึ่งซึ่งกำหนดให้เป็นค่า L1 น้ำหนักของน้ำจะเท่ากับมวลของน้ำในขวดคูณกับค่า G กำหนดให้มีค่าเท่ากับ10 เมตรต่อวินาทียกกำลัง 2ค่า G คืออัตราความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกและไม่คิดค่าน้ำหนักของขวดซึ่งถือว่าเบาเมื่อเทียบกับน้ำหนักน้ำจากนั้นให้เทน้ำครึ่งหนึ่งออกจากขวดที่บรรจุน้ำลงในขวดเปล่าซึ่งเราจะเททิ้งไปและทำการทดลองอีกครั้งในตอนนี้ให้ชั่งน้ำหนักน้ำที่มีครึ่งขวดโดยการวัดความยาวของโซ่หนังยางทำการทดลองซ้ำอีกครั้งโดยแต่ละครั้งให้เทน้ำที่เหลือออกทีละครึ่งหนึ่งจนกระทั่งเหลือเพียงเศษ1/16ของน้ำในขวดหลังการทดลองให้เขียนกราฟระหว่างความยาวของหนังยางและน้ำหนักของน้ำหรือแรงกฎข้อที่1ของนิวตันกล่าวว่าถ้าไม่มีความเร่งแรงทั้งหมดต้องมีค่าเท่ากับ0ในสภาวะสมดุลของหนังยางเรามีแรงเพียง2 แรงคือแรงตึงของหนังยางที่ดึงขึ้นและน้ำหนักของน้ำที่ดึงลงแรงทั้งสองนี้ต้องมีค่าเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเมื่อเราเปลี่ยนมวลของน้ำในขวดหนังยางต้องปรับแรงโดยการยืดออกหรือหดสั้นลงในขณะที่หนังยางยืดออกมากๆขนาดของแรงจะเพิ่มขึ้นมากแต่ถ้าหนังยางยืดออกเพียงเล็กน้อยแรงจะมีขนาดเล็กในทุกๆจุดของกราฟน้ำหนักของน้ำในขวดจะมีค่าเท่ากับแรงตึงของหนังยางจากกราฟเราจะเห็นว่าถ้าหนังยางยืดออกด้วยขนาดที่เท่าๆกันเมื่อเราเพิ่มน้ำหนักที่เท่าๆกันดังนั้นเราสามารถบอกได้ว่าหนังยางมีความเป็นเชิงเส้นและกราฟที่ได้จะมีลักษณะเป็นเส้นตรงซึ่งเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างเครื่องชั่งกิจกรรมต่อไปเราจะเปลี่ยนจากแรงเพียง2 แรง
ที่อยู่ในสภาวะสมดุลเป็นแรงที่มากกว่า2แรงอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วยหนังยางชนิดเดียวกันห่วงหรือวงแหวนขนาดเล็กๆในตอนนี้เราทราบแล้วว่าการยืดออกของหนังยางขึ้นกับแรงตึงในหนังยางดังนั้นถ้าเรายืดหนังยางออกเต็มที่เราจะทราบว่าหนังยางมีแรงตึงมากเราจะเริ่มต้นโดยการผูกหนังยางสองเส้นกับห่วงจากนั้นดึงหนังยางทั้งสองเส้นในทิศตรงกันข้ามขณะดึงควรระวังไม่ให้หนังยางแต่ละเส้นบิดเราจะอธิบายเรื่องแรงตึงในหนังยางและแรงได้ว่าอย่างไรและทิศทางของแรงเป็นอย่างไรขั้นต่อไปให้เราเพิ่มหนังยางเข้าไปอีกหนึ่งเส้นลองสังเกตและอธิบายว่าแรงในหนังยางเป็นอย่างไรและในสภาวะใดที่แรงทั้ง3แรงในหนังยางมีขนาดเท่ากันทีนี้ลองเพิ่มเป็น4แรงโดยใช้หนังยาง4เส้นคำถามคือเรามีเพียงวิธีเดียวหรือไม่ที่เราจะได้แรงที่มีขนาดเท่ากันโดยให้หนังยางแต่ละเส้นมีความยาวเท่ากันหรือจะมีวิธีอื่นๆอีกและในสภาวะใดเมื่อเรามีแรง2หรือ3หรือ4แรงที่อยู่ในสภาวะสมดุลสถานการณ์จะเปลี่ยนไปเนื่องจากจำนวนของมิติที่ระบบใช้ในสภาวะสมดุลของแรง2แรงจะต้องเป็นแนวเส้นตรงเราสามารถสังเกตได้จากความยาวของหนังยางที่มีขนาดเท่ากันซึ่งก็คือ1มิติเมื่อเราใช้หนังยาง3เส้นเราจะเห็นว่าหนังยางต้องอยู่ในระดับเดียวกันเสมอซึ่งเป็น2มิติถ้าเราลองทำให้หนังยางมีความยาวเท่ากันเราจะพบว่ามุมระหว่างหนังยางต้องมีค่าเท่ากันดังนั้นค่ามุมจะเป็น360องศาหารด้วย3ซึ่งเท่ากับ120องศาซึ่งเป็นเพียงวิธีเดียวที่จะทำให้แรงทั้ง3ที่มีขนาดเท่ากันสามารถอยู่ในสภาวะสมดุลได้เมื่อเราใช้หนังยาง4เส้นจะพบว่ามีอิสระเพิ่มมากขึ้นเราสามารถสร้างสมดุลแรงได้ด้วยวิธีต่างกันทีนี้ให้ลองหาสภาวะสำหรับหนังยาง4เส้นเพื่อให้มีความยาวเท่ากันในที่นี้เรามีแรงหลายแรงใน3มิติเมื่อจำนวนมิติมากขึ้นความเป็นอิสระของระบบจะเพิ่มขึ้นเราได้พบว่าเมื่อแรง2แรง3แรงและ4แรงอยู่ในสภาวะสมดุลเราจะพบว่าจำนวนแรงที่แตกต่างกันจะใช้จำนวนมิติที่ต่างกันและรูปแบบสภาวะสมดุลแตกต่างกันกิจกรรมสุดท้ายจะทำให้เราเห็นระบบแรงที่ซับซ้อนขึ้นแต่ไม่ใช่แรงที่อยู่ในหนังยางเราจะทำการสำรวจแรงตึงผิวในฟิล์มสบู่อุปกรณ์ที่ใช้คือลวดครีมเพื่อดัดลวดให้เป็นรูปร่างที่สามารถทำให้เกิดฟิล์มสบู่และน้ำสบู่ที่ทำจากน้ำยาล้างจานเราเริ่มต้นโดยการดัดลวดให้อยู่ในรูปร่างที่เราต้องการสำรวจโดยรูปร่าง3แบบที่ควรใช้ได้แก่รูปวงกลมรูปทรงสี่เหลี่ยมและรูปทรงสามเหลี่ยมหรือจัตุรมุขควรสร้างให้แต่ละด้านของรูปทรงสี่เหลี่ยมและรูปทรงสามเหลี่ยมมีความยาวอย่างน้อย2เซนติเมตร
และรูปวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย2เซนติเมตรโดยสามารถลองใช้รูปร่างอื่นๆก็ได้ขั้นแรกให้จุ่มลวดวงกลมลงในน้ำสบู่และดูที่ฟิล์มสบู่คุณคิดว่าแรงตึงเกิดขึ้นอย่างไรให้ลองนึกถึงหนังยางที่อยู่ในระนาบเช่นเดียวกับระนาบของฟิล์มสบู่ฟิล์มสบู่จะดึงเข้าสู่วงกลมตรงกลางฟิล์มเนื่องจากลวดมีความแข็งแรงและแรงของฟิล์มสบู่น้อยกว่าแต่ยังคงมากพอที่จะดึงให้ฟิล์มสบู่ราบได้ทีนี้ให้ลองใช้ลวดที่ดัดเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมจุ่มลงในน้ำสบู่สังเกตรูปร่างของฟิล์มสบู่และนับจำนวนว่าเห็นฟิล์มสบู่กี่ระนาบให้ลองคิดว่าขนาดของมุมในแต่ละระนาบมีค่าเท่าไหร่และให้ลองอธิบายแรงในฟิล์มสบู่ถ้าเรามีฟิล์มสบู่3ระนาบที่พบกันที่จุดหนึ่งฟิล์มทั้ง3จะดึงกันด้วยแรงที่มีขนาดเท่ากันเช่นเดียวกับหนังยางที่ดึงกันด้วยแรงขนาดเท่ากันด้วยมุม120องศาของแต่ละระนาบแรงทั้ง3แรงนี้อยู่ในสภาวะสมดุลก่อนที่จะทำการทดลองโดยใช้ลวดที่ดัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมลองทายว่าฟิล์มสบู่ที่อยู่ภายในรูปทรงสี่เหลี่ยมจะมีรูปร่างอย่างไรลองนับจำนวนระนาบฟิล์มสบู่ที่อยู่ติดกับลวดทั้ง12เส้นของรูปทรงสี่เหลี่ยมคำตอบที่คุณคิดถูกหรือไม่ในบางครั้งคุณสามารถดึงฟิล์มสบู่เพื่อจะไม่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลางและคุณจะได้ฟิล์ม12ระนาบเมื่อมุมตั้งฉากกันและกันใน3มิติเช่นเดียวกับการใช้หนังยาง12เส้นที่มีขนาดของแรงเท่ากันถ้ามีฟองสบู่เกิดขึ้นตรงกลางระบบจะมีความซับซ้อนขึ้นเนื่องจากเราต้องพิจารณาถึงความดันอากาศภายในฟองสบู่ซึ่งหมายถึงมีแรงชนิดอื่นๆเกี่ยวข้องในสภาวะสมดุลจากกิจกรรมคิดเองทำเองนี้เราได้แนะนำแนวคิดเรื่องแรงในสภาวะสมดุลเมื่อมีจำนวนมิติต่างๆกันโดยเริ่มจากแรง2แรงในหนังยางและนำไปสู่แรง12แรงหรือมากกว่าจากฟิล์มสบู่ในรูปทรงสี่เหลี่ยมผู้เรียนจะสนุกกับการทดลองอย่างง่ายๆเหล่านี้และสามารถเพิ่มจำนวนของหนังยางและรูปแบบโครงสร้างอื่นๆสำหรับฟิล์มสบู่ได้